สรุปนะย้อนกลับไปเมื่อวันพุธที่10มีนาคมวันนั้นทีมผู้สมัครเทศบาลจังหวัดมุกดาหารของคณะก้าวหน้าก็ของคุณธนาธรค่ะยกทีมเข้าไปหาเสียงเอ๊ะไม่ใช่สิยกทีมเข้าไปทำกิจกรรมในโรงเรียนที่ชื่อว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนะคะอยู่จังหวัดมุกดาหารค่ะก็โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณก็มีอยู่หลายจังหวัดนะค่ะแต่คราวนี้เป็นจังหวัดมุกดาหารใช่ค่ะเมื่อวันพุธที่10เนี่ยอยู่ๆผู้สมัครเทศบาลจังหวัดมุกดาหารของคณะก้าวหน้าเขายกทีมเข้าไปที่โรงเรียนแห่งนั้นใช่ค่ะทีนี้เนี่ยมีคนก็เข้าไปบันทึกภาพค่ะแล้วเอามาฟ้องผ่านโซเชียลมีเดียเขาฟ้องว่าผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์มุกดาหารอนุญาตให้ผู้สมัครเทศบาลของคณะก้าวหน้าเข้าไปหาเสียงถึงในโรงเรียนได้อย่างไรค่ะเพราะในวันนั้นเห็นกันทั้งโรงเรียนก็คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าไปหาเสียงในโรงเรียนผ่านระบบค่ะวิดีโอคอลนะคะคุณธนาธรไม่ได้มาแต่มีการวิดีโอคอลเข้ามาใช่วิดีโอคอลเข้ามากับทีมนี่แหละได้คุยกับน้องๆผ่านวิดีโอคอลภาพและเสียงของธนาธรจึงปรากฏบนจอยักษ์แน่นอนค่ะนักเรียนทั้งโรงเรียนก็ได้เห็นได้คุยได้ฟังผมไม่ทราบว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กันแบบสดๆด้วยหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะคนที่ไปเห็นข้าวเขาก็ถ่ายภาพค่ะแล้วเขาก็เอามาฟ้องสังคมผ่านโซเชียลมีเดียสองฟ้องด้วยกันฟ้องที่หนึ่งก็คือผู้บริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์มุกดาหารคุณให้ผู้สมัครเทศบาลมุกดาหารทีมของธนาธรเข้าไปหาเสียงในโรงเรียนได้อย่างไรนั่นประเด็นหนึ่งฟ้องที่สองก็คือและการหาเสียงในโรงเรียนครั้งนี้ไปไกลถึงขนาดให้ธนาธรซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสามารถที่จะช่วยหาเสียงให้กับลูกทีมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปที่โรงเรียนได้ด้วยเข้ามานั่นแหละทำอย่างนี้กันได้อย่างไรค่ะก็ร้อนสิครับทางคณะทางทีมผู้สมัครเทศบาลมุกดาหารของคณะก้าวหน้าเขาก็รีบชี้แจงทันทีใช่ค่ะอย่างแรกนะเขาก็บอกว่าก่อนที่จะสรุปอะไรฟังก่อนดีไหมธนาธรได้พูดอะไรกับเด็กนักเรียนในวันนั้นหมายถึงเนื้อหาสาระที่พูดแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์การแล้วบอกอยากฟังเนื้อหาสาระที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามานั้นเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรหาเสียงหรือไม่หรือเนื้อหาสาระว่ากันด้วยเรื่องอะไรอย่าเพิ่งรีบสรุปใช่เพราะวิจารณ์กันไปเยอะแล้วไงทางลูกทีมของคุณธนาธรก็แนบคลิปเข้ามายืนยันให้ได้เอาไปเปิดฟังเปิดชมกันดูด้วยใช่มาฟังย้อนหลังว่าวันนั้นคุณธนาธรพูดอะไรอย่างไรตามที่วิพากษ์วิจารณ์กันเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมฟังบางช่วงบางตอนแล้วกันนะคะเชนค่ะประชาชนเขตเทศบาลก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเลือกแทนของตัวเองเข้าไปดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งก็เป็นวันที่สำคัญพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความสำคัญการท้องถิ่นผมอยากจะเรียนว่าการท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของพวกเราไม่แพ้การระดับชาติเลยครับการท้องถิ่นของการระดับชาติแตกต่างกันไปเวลาเราไปเลือกส.ส.และครั้งนี้เราไปเลือกนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลแตกต่างกันไปเราไปเลือกส.ส.นะครับเราไปเลือกสมาชิกสภาและรัฐสภาไปเลือกคนที่เป็นปากเสียงแทนเราในสภาแทนราษฎรระดับชาติไปทำหน้าที่ออกกฎหมายแทนเราในระดับชาติส.ส.เอาละครับลูกทีมของคุณธนาธรซึ่งใช้ชื่อทีมในการสมัครเทศบาลที่มุกดาหารว่าคณะมุกดาหารก้าวหน้าค่ะบอกว่าในวันนั้นน่ะในวันนั้นเนี่ยคณะมุกดาหารก้าวหน้าได้ทำหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนขออนุญาตเข้าไปทำกิจกรรมค่ะตามหนังสือนั้นนะครับระบุว่าเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในระดับเทศบาลซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่28มีนาคม2564ต้องการไปรณรงค์เรื่องของการใช้สิทธิ์เรื่องประชาธิปไตยเข้าไปหาเสียง
และที่ธนาธรวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าไปนั้นก็พูดกระตุ้นให้ตระหนักถึงสิทธิ์พูดกระตุ้นให้มีการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงค่ะหน้าที่พลเมืองไม่ใช่เรื่องของการหาเสียงให้กับทีมผู้สมัครของคณะก้าวหน้านั่นคือคำอธิบายของทางทีมคณะก้าวหน้าผู้บริหารโรงเรียนก็อนุญาตแล้วด้วยมีการทำหนังสือขออนุญาตกันไปล่วงหน้าแจ้งล่วงหน้าด้วยพูดง่ายๆก็คือจะเข้าไปทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกระตุ้นให้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นกระตุ้นให้เห็นความสัมพันธ์ความสำคัญของการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นไม่ใช่การเข้าไปหาสิ่งเลือกตั้ง มันแล้วแต่จะมองจริงๆนะอยู่ที่คนมองขณะนี้กำลังมีการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลมุกดาหารวันหย่อนบัตรก็คือ28มีนาค่ะเดือนนี้ขณะเดียวกันคุณธนาธรก็ส่งทีมลงสมัครเทศบาลทั้งระดับนายกเทศมนตรีและระดับสมาชิกสภาเทศบาลด้วยค่ะอยู่ๆลูกทีมของคุณธนาธรขออนุญาตเข้าไปทำกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและก็เอาธนาธรหัวหน้าทีมนะหัวหน้าใหญ่ของทีมอาจารย์ใหญ่ของทีมเนี่ยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าไปพูดจาไปพูดอะไรต่ออะไรให้กับเด็กๆในโรงเรียนด้วยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ฉ่อเฉวียนมันเป็นเรื่องที่ฉ่อเฉวียนมันเส้นแบ่งมันเฉียดฉิวเหลือเกินใช่ไหมค่ะใช่ไหมใช่ค่ะบางคนบอกเอ้าก็เขาไปรณรงค์นี่ก็มีบางคนบอกทำไมมันผิดตรงไหนเขาไปรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยให้ไปใช้สิทธิ์ไปรณรงค์ในฤดูหาเสียงมันก็เฉียดฉิวไงแล้วก็ลูกทีมของธนาธรเข้าไปนี่ก็ใส่เสื้อทีมเต็มที่อ่ะก็รู้นี่คือผู้สมัครนายกนี่คือผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลค่ะมันแล้วแต่จะมองนะและที่สำคัญที่สุดคนมองน่ะยืนอยู่จุดไหนนั่นแหละคือไฮไลท์เลยอยู่ที่คนมองว่ายืนอยู่จุดไหนเมื่อเรื่องนี้กระจายกันออกมาคุณหญิงกัลยาสุพลพานิชรักษาการรมว.ศึกษาธิการใช่ค่ะสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงใช่แล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรให้เร่งตรวจสอบแล้วรายงานกลับมาโดยด่วนคำถามก็คือหน้าหาเสียงควรอนุญาตให้ผู้สมัครทีมใดทีมหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งเข้าไปทำกิจกรรมประชาธิปไตยในสถานที่ราชการในโรงเรียนได้หรือไม่ถ้าได้ก็ต้องเสมอภาคทุกพักทุกกลุ่มทุกกวนก็มีโอกาสที่จะขอแบบนี้ได้ในทุกๆโรงเรียนด้วยหรือไม่พูดกันกลางๆนะพูดกันอย่างไม่ถือหางใครนะเรื่องนี้เส้นแบ่งมันเฉียดฉิวเหลือเกินนะเอางี้แล้วกันนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่าค่ะเข้าใจนะก้าวไกลกับก้าวหน้าเข้าใจหมาแก่นะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสรุปนะ